นั่นตั้งมันเลยนั่นก็มีอันสูงต่อไปอีกคือว่าเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลเป็นผู้มีสติรอบคอบคือการเดินจงกรมเนี่ยมันจะต้องลืมตามื่นตามื่นตาเดินเหมือนบ่ล่ะก็เรียกว่ามีสติรอบคอบค่อยตรวจตาอันตรายอย่างหนึ่งอีกเป็นเฮามาจับจุดเอาตัวนี้มาพลิกแพงแปลงใส่เอามาพลิกใส่ถึงอยากให้ทุกคนทำสมาธิลืมตาสมาธิลืมตาได้ขอคิดหรือว่าได้ไม่อยากมาจากการเดินจงกรมนั่นแหละว่าการเดินจงกรมทำให้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้อดทนต่อรุนทางไกลพร้อมแล้วก็เห็นให้อาหารย่อยง่ายพร้อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยพร้อมนั่นนี่คืออันสงการเดินจงกรมแต่ว่าบัดนี้เฮาเอามาพลิกใส่พลิกแพ่งแปลงใส่ในการทำสมาธิแบบลืมตาที่เหมาะสมกับทุกอาชีพการงานของแต่ละคนที่ปฏิบัติธรรมก็อยากปฏิบัติทำงานกับทำอยู่ถ้าอยากปฏิบัติธรรมก็ยังห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงความเป็นอยู่ในครอบครัวมั่งหลายๆอย่างนั่นแหละในความห่วงเป็นความเป็นอยู่ในครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินหรืออะไรทั้งว่าให้พวกเฮาเอามาผิดแพ่งแปลงใส่เอาเด้อทีนี้เฮามาสานบ่ว่าเฮาจะนั่งอยู่การทำสมาธิลืมตาแล้วก็ไม่จำกัดท่าหลายๆคนเข้าใจว่าทำสมาธินี่เป็นการไปนั่งอยู่หรือเงียบเงียบอยู่ที่อื่นเดี๋ยวก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็ต้องมีการใส่สุดขาวสมาทานศีลมีดอกไม้นี่หลายๆอย่างที่คนบ่เข้าใจแล้วก็เป็นการแสดงท่าท่านที่บางคนก็อายเด้อายนั่งสมาธิอายมาวัดกันนี่หลายๆอย่างนั่นแหละที่ไปเทียบเอาเองในตัวเองเนี่ยแต่ว่าวันนี้เฮาพลิกแพงแปลงใส่หลายคนสิบ่ฮู้ดอกว่าเฮาเฮ็ดหยังว่าเฮาทำสมาธิมื่นตานี่เฮาเอาตัวใดมาเป็นจุดตั้งมั่นเป็นจุดหมายเป็นเครื่องเกาะเป็นเครื่องอยู่เอาลมหายใจนะบ่ว่าจะนั่งตามเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งกินข้าวนั่งคัดสมาธินั่งเหยียดซ้อยนั่งทุกท่าเอียงไปพิงฝาผนังพิงโต๊ะจังซี่เฮามีสติคือความนึกระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ่ว่าสิอยู่ในที่ทำงานใดก็ตามหรือที่โรงอาหารพวกพนักงานต่างๆอยู่ตามเวลากินข้าวอยู่ในโรงอาหารหรือในห้องอาหารอยู่มองได้ก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเฮาบ่ได้จำกัดท่าบ่แม่นว่าต้องมานั่งขวาทับซ้ายอีหยังจะเฮาจำกัดสติเฮาตั้งสติคือความคิดนึกของเฮาเองเขามาสู่ลมหายใจเมื่อเขามาสู่ลมหายใจได้แล้วสำหรับทุกคนที่ฝึกเป็นแล้วก็สิเข้าใจว่าเฮาจะสั่งอาการปิติอันนึงเกิดขึ้นระหว่างทำกลางหน้าผากเฮาเองคิ้วเฮาเองระหว่างกลางคิ้วกลางหน้าผากอยู่ประมาณนี้นั่นแหละจังว่าทุกคนมาฝึกเอาเด้อมันบ่นานดอกถ้าเฮาเข้าใจวิธีมันแล้วว่าแค่ว่าสร้างอาการปิติให้เกิดขึ้นเมื่อสร้างอาการปิติเกิดขึ้นแล้วให้จิตมันตั้งมั่นหรือว่าระลึกนึกถึงความรู้สึกอันเป็นนิ่มๆลวงๆการคิ้วการหน้าผากให้มันได้สักก่อนเมื่อให้มันได้แล้วจึงค่อยๆฝึกตนเองไปการทำงานกับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของทำควบคู่กันไปได้คำว่าปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าเฝ้าควบคุมความคิดของท้องเองบ่ให้มันไปฟุ้งซ่านบ่ให้มันไปคิดนึกในความอยากได้อยากมีมีเป็นหยังคือให้มันอยู่ในปัจจุบันบ่ให้มองข้ามปัจจุบันนั่นแหละจึงบอกว่าสร้างวิหารธรรมอันนึงขึ้นมาวิหารเป็นวัตถุอยู่มันเป็นทรัพย์ซื้อดอกว่าวิหารธรรมสร้างที่อยู่ของใจเรือนแห่งใจทำความรู้สึกเวทนาในเวทนากับว่า
หรืออาการปิติทิวานิมิมนวงนั่นละเอิญว่าเวทนาในเวทนาทำความสมาได้ทำความเข้าใจคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นมันจังตั้งมั่นอยู่ในอันใดแน่ตั้งมั่นหรืออยู่ในลมนั่นเองเมื่อตั้งมั่นอยู่ในลมแล้วประคองไว้ดีแล้วอาการปิติเกิดก็ตั้งมั่นในอาการปิตินั่นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งว่าเวทนาในเวทนาจึงบอกว่าเมื่อเฮาเข้าใจความหมายคำว่าเวทนาในเวทนาได้แล้วมันเป็นจิตหนึ่งกับว่าก็ว่าจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งหรือความรู้สึกที่เป็นหนึ่งนี่เองเอิ้นว่าจิตหนึ่งก็ได้เริ่มทรงฌานเจริญฌานด้วยอานาปานสติวิธีทำรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่ออาการปิติเกิดแล้วก็อยู่ในความรู้สึกอันนิ่มๆนวลๆหรือนึบๆหรือตึงๆหรือเสียวๆบางคนก็ว่าเป็นคือนักเดียมนักเดียมระวังทำการคิ้วการกระพากก็ว่าไปนั่นแหละ แล้วมันสิเหมาะกับทุกอาชีพการงานเหมาะเบิดนี่แหละมันต้องมีช่วงระยะเวลาที่เฮาสามารถทำได้ถ้าค่อนฝึกไปแล้วเฮ็ดอีหยังอยู่กับสร้างได้ทั้งเบิดได้บัดฝึกเป็นใดฝึกเป็นเวทนาในเวทนาอันเป็นหนึ่งนี่แหละเป็นอุเบกขาเวทนาดิมันจะเกิดขึ้นได้หมายถึงว่าความคิดของเฮาบ่ไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเถื่อบ่ได้คิดถึงอดีตอนาคตก็เกิดบ่ได้มันก็เป็นปัจจุบันแล้วเมื่อไม่คิดถึงอดีตบุกถึงบุคคลสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศและเรื่องราวต่างๆอนาคตก็เกิดขึ้นบ่ได้โดยเฮาเอาเวทนาในเวทนาหรือความรู้สึกอันนี้ปีตินี่แหละเป็นเครื่องอยู่เฮาเองเป็นเครื่องอยู่ของความรู้สึกเรียกว่าเวทนาในเวทนาอันเป็นอุเบกขาเพื่อจะเฝ้าสังเกตความคิดสังเกตจิตคือความคิดของเฮาเองว่าเฮาสิคิดไปถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอันเป็นอดีตบ่นั่นแหละจังว่าให้ทุกคนสร้างมันขึ้นมาฐานที่ตั้งแห่งการกระทำหรือเรียกว่ากรรมฐานแล้วก็สร้างฐานที่อยู่ของใจเฮาเองวิหารธรรมก็ว่าจิตหนึ่งก็ว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นก็ว่านี่แหละจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาเวทนา เมื่อสั่งจุดนี้ได้แล้วเฝ้าระวังความคิดของเองเท่านั้นถ้ามันคิดไปส่วนมากก็คืออันใดอันใดก็ของกูนั่นแหละเนี่ยมันคิดถึงโมกูพ่อแม่กูญาติพี่น้องกูลูกกูหลานกูทรัพย์สมบัติกูให้กูหน้ากูนั่นนี่กูนั่นแหละถ้ามันคิดถึงปั๊บความรู้สึกนี่สิหายถ้ามันคิดถึงปุ๊บจังซี่ให้รีบกลับมาหาลมหายใจแล้วความรู้สึกก็เกิดขึ้นตั้งไว้คือเก่าคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของคิดถึงปั๊บรู้ลมเข้ามาปั๊บปีติก็เกิดขึ้นได้คือเก่าเอ๊ะอยู่พอสำนีเขาสิเข้าใจดอกว่าคนทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะว่าความคิดอยากให้มันเป็นดังที่ตัวเองคิดตามอารมณ์ความรู้สึกความพอใจของกูเนี่ย สำหรับคนที่ทำงานอยู่ทุกอาชีพการงานมันสามารถกระทำได้ทั้งนั้นไว้ทุกคนเหตุฝึกหาเลื่อนแห่งใจเอาปิตินั่นแหละเป็นอาหารใจส่วนอาหารกายเครื่องอยู่ของกายกับงานที่เฮาทำนั่นแหละบ่ว่าสิเป็นของอยู่ของกินเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มยังก็แล้วแต่กายมันก็ทำอยู่แล้วส่วนใจนั่นน่ะให้มันเข้ามาอยู่ในตัวเองตัวเองคือเวทนาในเวทนานี่แหละเฮาบ่หนีจากหลักสติปัฏฐาน4ดอกสติแปลว่าระลึกหรือคิดถึงนึกถึงสู่กายคือลมหายใจลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งกายในกายอันหนึ่งอันเป็นกายละเอียดเมื่อมันอยู่ในกายในกายได้แล้วรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกความรู้สึกลมสิเย็นในโพรงจมูกเข้าออกเรื่อยๆประคองไว้บ่คิดถึงอันใด1นาที2นาทีก็อาการปิติก็เกิดขึ้นนิ่มๆนวลๆการคิ้วการหน้าผากอันนี้เฮาหมายเอาสมาธิลืมตาเด้อวิธีที่ฝึกให้ทุกคนน่ะเหลือบตาท่าใดก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ท่าใดก็ได้นอนอยู่ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าให้ทุกคนนั่นอยู่กับที่นิ่งๆซะก่อนยืนนิ่งๆเบิ่งซะก่อนแต่ผู้ยืน
แต่ผู้นั่งก็นั่งท่าไรก็ได้นั่งนิ่งๆแล้วเหลือบตาดูปลายจมูกตัวเองปลายจมูกข้างบนเด้อบ่แม่นปลายจมูกข้างล่างบางคนว่าบ่เห็นหูดังมันบ่เห็นแบบนั้นนี่เป็นวิธีหลอกความคิดไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งอื่นเหลือบตาดูปลายจมูกตัวเองเฮาเห็นปลายจมูกล่างๆข้างขวาล่างๆพื้นกับล่างหมายถึงพื้นที่เฮายืนอยู่หรือนั่งอยู่พื้นกับล่างปลายจมูกกับล่างบ่โฟกัสบ่จับจุดใดจุดหนึ่งแล้วตัวที่เฮาโฟกัสจริงๆคือหายใจเข้าหายใจออกทำความมันทางลมเย็นดอกแต่เฮาบ่คิดหยังดอกเฮาสิกลับมาอยู่ในตัวเองดอกลมทางเย็นวืดเข้าไปในหูดังเฮานี่น่ะวืดเข้าไปในโพรงจมูกนี่เวลาออกเย็นออกเย็นเข้าเย็นออกเย็นเข้าเย็นออกอยู่เรื่อยที่นี่เฮาบ่คิดหยังเลยนี่แค่นาที2นาทีนึบๆคือระหว่างการคิ้วกลางหน้าผากอันนั้นเอิ้นว่าสำเร็จปฐมฌานแล้วหรือว่าตามรูปทรัพย์วิตกหมายถึงคิดถึงวิตกคิดนึกวิตกคิดนึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกวิจารประคองไว้อย่าคิดหนีไปทางไหนปีติเกิดเป็นสุขเอกคตาเนี่ยนี่ว่าตามทรัพย์เราตามหลักสูตรเลยว่าให้ทุกคนสร้างตัวนี้ขึ้นมาสักก่อนจับจุดเอาตัวนิ่มๆน่วงๆการคิ้วนั่นแหละบางคนก็ว่าตึงๆเด้อแล้วแต่ความรู้สึกของไผของมันที่ใส่ภาษาออกมาไว้แนวใดที่มันเป็นนึบๆๆๆการคิ้วกลางหน้าผากก็แม่นเป็นตึงๆก็แม่นเป็นนิ่มๆน่วงก็แม่นบางเป็นเสียวๆก็แม่นบางคนว่าเป็นขึ้นนักเดียมนี่แหละก็แม่นเนี่ยคือความรู้สึกเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าภาษาอาจจะต่างกันภาษาไทยทอดสื่อสารอาจจะต่างกันซื่อสร้างตัวนี้ได้แล้วเวลาเฮาสำหรับคนที่ทำงานโรงงานหรือยังก็แล้วแต่เถอะหรือบางช่วงบางที่ยังแล้วแต่ถ้ารู้อยู่กับลมหายใจเขาออกได้แล้วมันขึ้นปั๊บแต่ชำนาญแล้วมันบ่หาแต่มีลมหายใจก็ได้คือบ่นึกถึงลมก็ได้ปิติเกิดขึ้นปั๊บทันทีโลดอยู่การคิ้วกับหน้าผากทันทีโลดในขณะที่บ่คิดเด้ถ้าบ่คิดนี่ต้องเป็นอุเบกขาถ้าคิดนี่บ่อุเบกขาเด้แต่คิดนี่ยังถึงหาบุคคลสัตว์สิ่งของหรือความคิดของเฮาไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้นั่นมันไปตั้งอยู่มองหันไปอยู่ในฐานนั้นแล้วไปอยู่สถานที่นั้นแล้วจากในการคิดถึงของแต่ละคนมันต้องมีรูปภาพจักเวลานั่นแหละเรียกว่าสัญญามันต้องจำบุคคลที่เฮาคิดถึงได้คิดถึงยกตัวอย่างง่ายๆคิดถึงห้องนอนเจ้าของปั๊บมันเห็นโลดเพราะว่ามันสัญญาไว้แล้วมันจดจําไว้แล้วสัญญาตาไว้แล้วมันจําภาพไว้แล้วเป็นแบบนั้นนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าคิดถึงสิ่งใดภาพตัวนั้นก็สิเกิดเริ่มว่าจิตเริ่มว่ามโนถ้าปรุงแต่งนึกคิดต่อไปอีกจากนั้นความรู้สึกก็สิเกิดเริ่มวิญญาณวิญญาณแปลว่าตัวรู้หรือรับรู้นั่นเองรู้สึกนั่นแหละลูกตัวลูกก็แม่นแล้วมันสิรู้สึกว่าจังซั่นจังซี่อันก็เกิดจากการคิดพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเป็นห่วงกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองนั่นแหละถ้ามันเป็นแบบนี้ภาพให้รีบดึงกลับมาลมหายใจย่างอยู่ก็เฮ็ดได้นั่งอยู่ก็เฮ็ดได้นอนอยู่ก็เฮ็ดได้เด้อยืนเดินนอนนั่งนี่คือมันเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอาชีพการงานของทุกๆคนแล้วงานปฏิบัติธรรมก็อยากเฮ็ดอยากปฏิบัติงานก็ทิ่มบ่ได้ฉะนั้นทำพร้อมกันเลยโลกไม่ช้ำทำไม่เสียอันนี้เฮ็ดไปตีคู่กันเลยเพราะว่าจุดใหญ่ของคำว่าทำทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือต้องลงที่จิตนี่เองควบคุมความคิดของนั่นแหละลงที่จิตนี่เองเพื่อให้เห็นหยังเพื่อให้เห็นความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนก็เกิดมาตายสัตว์ก็เกิดมาตายนี่อันนี้จังอนัตตาเพื่อเห็นความบ่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งต้นไม้ก็เกิดมาตายอากาศก็ยังร้อนก็ยังหนาวเห็นลึกเข้าไปคือหยังความเกิดดับความไหวของความเกิดดับของจิตเฮาเองเห็นลึกเข้าไปเฮาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาตายคนเกิดมาตายสัตว์เกิดมาตายทุกสิ่งทุกอย่างหาความยืนยั่งอย่างยืนบ่ได้นี่ที่เห็นลึกเข้ามาอีกก็คือเห็นความเกิดดับของจิตของเองที่มันบ่ยอมเข้าใจบ่ยอมถิ่มบ่ยอมปล่อย
นั่นคือเฮาดึงเขามาคิดนึกปรุงแต่งอยากให้มันเป็นไปได้ดังใจนี่เองก็เลยว่าอะไรอะไรก็ของกูบ้านนั่นก็ของกูครัวกูเมียกูลูกกูทรัพย์สมบัติกูอันนั้นกูกับบ่ทันได้มีอันนี้กับบ่ทันมีอันนั้นก็ล้วนแล้วก็เป็นของกูนั่นแหละเพื่อสิเห็นตัวนี้เห็นดูเขาดูเขาจิตมันก็เกิดความว่างคลายของมันเองดอกขนาดจิตของเฮาเองมันก็ยังบ่เที่ยงแสดงว่ามันก็บ่เป็นของเฮาคือกันนั่นเพิ่นเลยเอิ้นว่าสติกำกับจิตกายคือลมหายใจกายในกายอันหนึ่งเวทนาบัดนี้ในเวทนาก็คืออาการปิตินี่แหละเวทนาในเวทนาทุกคนอยู่ในอาการปิติเป็นอาหารใจเฮาเองอย่าเอาตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงมาเป็นอาหารใจการเอารูปรสกลิ่นเสียงคือการคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเอิ้นว่ารูปแล้วก็เกิดรสรสต่างๆรถแห่งอารมณ์ก็แม่นเด้รถแห่งธรรมรถแห่งอารมณ์ก็แม่นเด้อเกิดมีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้เอิ้นว่ารถคือกันรถของใจความรู้สึกที่พอใจเริ่มพอใจนั่นแหละกายเวทนาจิตจิตก็คือสติกำกับจิตนี่เองคำว่าธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละทั้งเบิดเลยสัตว์ทั้งเบิดคนทั้งเบิดต้นไม้ทั้งเบิดดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนความเปลี่ยนความแปลงความนั่นนี่หมุนเวียนไปในสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดาว่ามีอย่างกี่ร่างอย่างยื่นเป็นอมตะจักรยานดอกเฮาจึงบ่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นลึกเข้ามาอีกเห็นความคิดของเจ้าของเองก็ยังบ่กี่ร่างอย่างยื่นมีความเกิดขึ้นกับสิ่งหนึ่งเป็นธรรมดาแล้วก็คิดถึงสิ่งหนึ่งเลื่อนว่าเกิดดับเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของจิตของตนเองก็เลยบ่ยึดมั่นถือมั่นเห็นปล่อยเห็นปล่อยเห็นปล่อยเอาหยังล่ะมาเป็นเครื่องจับความเห็นแล้วปล่อยเอาลมหายใจมั่งเอาความรู้สึกในกายเฮาเองมั่งก็คือเวทนาในตนหรือปีตินี่เองนั่นแหละจังว่าเฮาบ่ต้องไปอันอยากได้ว่าชั้น3ชั้น4ชั้นสมาบัติ8อีหยังดอกแค่ปฐมฌานทุติยฌานก็รู้ได้แล้วรู้หยังรู้ความเกิดดับเพิ่นจึงบอกว่าให้พวกเฮาอย่าเอาสตินี้จากกายอยู่กับลมหายใจมั่งก็เป็นจิตนึงอยู่กับอาการปิติก็เป็นจิตนึงอย่างกับจิตในจิตนั่นแหละมันสิเฝ้าสังเกตกันเองดอกแล้วมันสิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาแม้แต่จิตก็เกิดก็ดับคนคิดถึงห้องนอนเบิ่งดูนั่นก็กลับมาล่มดูนั่นเกิดดับแล้วคิดถึงห้องนอนก็คือไปเกิดในห้องนอนบัดนี้เฮาบ่ปรุงแต่งต่อไปกลับมาลมหายใจปุ๊บนั่นแหละเกิดดับโอ้จิตของเฮาก็ยังบ่เที่ยงเห็นมั้ยและทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินเดี๋ยวมันก็รู้เองแบบว่าบ่ควรเข้าไปยึดอย่างจักอย่างเพราะทุกอย่างเป็นของบ่จีรังอย่างยืนของภายนอกที่ตาเฮาเห็นหูเฮาได้ยินมื้อนี้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอยู่นี่บ่เที่ยงแท้บ่จีรังจักอย่างนี่ถ้าผู้ใดรู้ท่านแล้วใจสิเป็นของกลางๆสิเป็นผู้รู้เลื่อนว่ารู้อยู่เฉยๆรู้โดยบ่ต้องคิดบ่ต้องนึกกับสิ่งที่เห็นนั่นเองคําว่ารู้ก็ดีรู้โดยไม่ได้คิดไม่นึกเมื่อบ่คิดบ่นึกแล้วความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดไม่ได้เลยเกิดกลายเป็นว่าลึกเข้าไปแล้วเป็นสังขารุเปกขาญาณเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารก็มาจากคำว่าสังขารมันมีทั้งนอกทั้งในสังขารนอกหมายถึงบุคคลสัตว์สิ่งของสังขารในคือความคิดเท่าเองนั่นปรุงแต่งล่ะทั้งแรกถึงว่าสังขารุเปกขาญาณสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่ว่าที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาคำว่าเปกขาก็มาจากคำว่าอุเบกขาล่ะเป็นผู้มีจิตวางเฉยอยู่ในระหว่างท่ามกลางสิ่งทั้งหลายที่มีความเกิดที่มีความดับเป็นธรรมดาและเอิ้นรู้เฉยๆได้บัดนี้และเอิ้นว่ารู้เฉยๆจิตกับผู้รู้กับจิตอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่านี่เป็นคำเบาสมมุติซื่อที่ขึ้นมาบัดนี้มันรู้อยู่เฉยๆอยากรู้ว่าจิตมันเป็นแบบใดจิตธรรมดาแล้วมันบ่มีรูปบ่มีร่างตัวตนดอกแต่เฮาคิดถึงห้องนอนเฮาปั๊บนั่นแหละรูปร่างตัวตนของจิตไปอยู่หั่นก็ห้องนอนกูห้องกูคิดถึงสภาพตัวนั้น
ก็เสือกูผ้ากูผ้าห่มกูเงินกูนั่นแหละมันไปซ่อนเล่นอยู่ตามนั่นแหละถ้าจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงบ่มีหม่องคิดถึงความคิดของเฮาบ่คิดถึงบ่มีหม่องตั้งเฮาบ่คิดถึงหม่องใดเลยความคิดนึกปรุงแต่งย่อมเกิดบ่ได้เห็นบ่เนี่ยเมื่อเกิดบ่ได้แล้วมันก็ว่างมันก็ว่างของมันเองมันก็เลยรู้อยู่เฉยๆนั่นเองวิญญาณเกิดบ่ได้เมื่อวิญญาณเกิดบ่ได้ภพก็เกิดบ่ได้จิตมีที่ตั้งก็ไปตั้งอยู่คือไปคิดถึงน่ะไปคิดถึงห้องนอนไปคิดถึงเสื้อผ้าตัวนั้นนั่นแหละไปคิดถึงคนผู้นั้นคิดถึงหมาตัวนั้นแมวตัวนั้นคิดถึงรถคันนั้นนั่นจิตมีที่ตั้งนึกปรุงแต่งนั่นวิญญาณเกิดความรู้สึกเกิดนั่นภพเกิดภพจึงเป็นดังพื้นนาเป็นที่จุติจิตของเฮาเองในบัดนั่นมันไปหาบังเกิดเห็นบ่ล่ะไปเกิดนั่นตัวลำลึกเข้าไปคืออารมณ์นั่นเองความรู้สึกที่พอใจพอใจของโลกมันพอใจความใดดีมีเป็นเด้พอใจของโลกล้วนแล้วแต่ลงอบายความไม่พอใจโมโหลงนรกทั้งสั้นแล้ว จะว่าพอใจของโลกแม้แต่ความพอใจในการทําบุญทําทานน่ะทางแต่ว่าบ่ปล่อยว่างออกมันก็ไปเกิดคือเก่าคนท่านดูมักท่านนั้นนี่ไปเกิดไปเกิดทั้งสวรรค์คนพอใจเนี่ยแค่เอาเพียงแค่ความสงบก็ไปเกิดในพรหมโลกเท่านี้คือสื่อว่าการเกิดเป็นยังกะซาทุกเบิดตายเบิดหาความจริงยั่งยืนเที่ยงแท้บ่ได้ถ้านรกเขาบ่เห็นเปรตเขาบ่เห็นภพภูมิต่างๆอันเป็นภูมิเทวดาลูกะเทวดาเขาบ่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือคนกับสัตว์นี่ไงนั่นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เรียกว่าอบายภูมิแล้วแต่อันอื่นๆเขาบ่เห็นเขาเลยรู้สึกบ่สะเทือนบ่ตกใจแต่ว่าสัตว์เขาเห็นอยู่นั่นแหละสัตว์นี่ก็เกิดขึ้นมาตายคนก็เกิดขึ้นมาตายนรกเปรตมูนี่ก็เกิดมาตายคือกันแต่ว่ามีความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานพวกเขาเข้าใจว่าหนึ่งมันเป็นอาหารสองมันเป็นของเล่นมันเป็นอาหารมั่งมันเป็นของเล่นมั่งเลยบ่ได้เข้าใจความรู้สึกของมันถูกทุบตีทำลายเห็นบ่ล่ะแต่เฮาได้ตกตาขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วชื่อว่าเฮาไปพลาดแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เฮาก็คือสัตว์นั่นแหละที่เขาจะเอาไปเล่นมั่งเอาไปหาเห็ดกินมั่งจังซี่ประเด็นเทวดาสั้นได้ก็สร้างเกิดแล้วก็ตายคือกันพรหมโลกเกิดแล้วก็ตายคือกันหม่องบ่ตายมีหม่องเดียวคือบ่ต้องคิดถึงหยังเลยมันบ่มีหม่องไปตั้งความคิดเฮานั่นน่ะบ่ได้มีหม่องไปคิดถึงเฮาจึงหลอกความคิดนั่นน่ะให้อยู่กับลมนั่นเองใส่วิธีหลอกความคิดกุศโลบายหลอกความคิดอยู่กับลมคิดถึงลมเข่าคิดถึงลมออกลมออกลมเข่าลมมันบ่ได้มีรูปร่างตัวตนมันสร้างสัตว์บุคคลบ่ได้เด้ใจบ่ล่ะมันสร้างวัตถุบ่ได้เด้รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอาการที่เกิดขึ้นก็อยู่มันแค่นี้แหละหางสิเห็นไปเรื่อยๆดอกมันก็บ่มันสิปล่อยวางเองดอกหน้าไม่เห็นรู้เข่าล่ะเฮาได้ไปตัดไปวางหยังมันดอกรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับรู้ความเกิดอยู่เพราะสำนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะบุคคลสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศเรื่องราวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของบ่จริงลั่งยังยืนมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับเป็นธรรมดาบ่ควรเข้าไปยึดบ่ควรเข้าไปยึดในรูปรสกลิ่นเสียงกระทบสัมผัสความรู้สึกเพียงกายทางกายของเฮาเองบ่ยึดจักอย่างแล้วทําความรู้สึกอยู่ในอาการปิติมั่งอยู่ในลมหายใจมั่งนะมันดับได้พบได้มันดับได้นะอะไรทั้งว่าทุกคนที่ทำการทำงานอยู่งานเป็นเครื่องเป็นอาชีพเลี้ยงชีพอันหนึ่งนะอาการปิติเป็นอาหารใจอันหนึ่งซะทั้งว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกอาชีพการงานยืนเดินนอนนั่งทำใดทั้งนั้นเลยฝึกหัดปล่อยฝึกหัดว่างได้ดิฝึกหัดปล่อยจากรูปรสกลิ่นเสียงและความกระทบกระทั่งกันในตัวเองถึงมาฝึกอยู่ในร่มนี่แหละแล้วก็อยู่อาการปิติอันที่พวกเฮาสร้างขึ้นมาให้มันเป็นจิตหนึ่งก็ว่าเป็นอุเบกขาเวทนาก็ว่าแหละถ้าผู้ใดเฮ็ดอยู่ทั้งสี่ได้นั้นมีความเห็นตรงตามนี้แล้วแล้วก็สัมมาทิฏฐิมีความเห็นจริงตามว่าทุกอย่างเกิดดับแล้วนี่บ่นานดอกทางหมุนก็มาหาสัมมาทิฏฐิได้แล้วแม้ศาสตร์นี้ก็ได้ศาสตร์นี้คือกันเบิดนั่นแหละขอ